เรามาดูวิธีการเซตเวลานะครับก็ตอนนี้มันเซตตรงอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาเซตดูนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับให้เรากดตรงนี้ก่อนเลยนะครับปุ่มซ้ายบนนะครับกดลงไปปุ๊บมันจะได้ยินเสียงนะครับแล้วพร้อมกับว่ามันจะมีตัวกระพริบอยู่ไหมครับเราก็เซตเป็น BKK อยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราจะเซตเป็นอย่างอื่นเราก็กดตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นบวกลบเมืองนะครับแล้วก็บวกไปครับเห็นไหมครับปุ๊บถ้าเราต้องการกลับมาที่ BKK เราก็กดย้อนลงมาปุ๊บครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็คือเราจะเป็นบวกลบอะครับสมมุติเราโอเคแล้วเราเซตไปที่ BKK แล้วเราก็ BKK ก็คือแบงคอกนะครับคืออันนี้มันจะเซตได้หลายเมืองนะครับเสร็จปุ๊บเราเซต BKK แล้วเราก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนที่เซตเราก็มากดปุ่มนะครับตัวซ้ายล่างนะครับตัวฝั่งนี้ที่นิ้วผมกระดิกอยู่นะครับก็เปลี่ยนไปปุ๊บอันนี้มันจะเปลี่ยนเซตเป็น DST นะครับอันนี้เราไม่เอาครับเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยปุ๊บเราก็เลื่อนลงมาเรื่อยครับกดอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยนะครับอันนี้ตั้งเป็น12นาฬิกานะครับอันนี้เราก็กดเปลี่ยนอีกทีหนึ่งปุ๊บซ้ายล่างนะครับปุ๊บกระพริบตรงนี้ปุ๊บจนมันกระพริบตรงเวลาเราก็สามารถจะตั้งเวลานะครับในกรณีนี้ผมเซตไว้ตรงแล้วแต่ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนเราก็กด6โมง4โมงนะครับอันนี้ก็ลดลงไปนะครับ3 1เห็นไหมครับแต่ว่ามันยังไม่เข็มมันจะไม่เปลี่ยนเลยทันทีเราต้องไปกดตรงส่วนนี้นะครับผมถ้าเราโอเคแล้วอ่ะเราค่อยมากดยืนยันอีกทีหนึ่งอ่ะสมมติตอนนี้เราเซตไปที่1นะครับบ่ายโมงนะครับปุ๊บเรากดไปทีหนึ่งเราก็มาเซตตรงส่วนวิส่วนที่เป็นนาทีนะครับผมก็กดปุ๊บลบไปนะครับกดอันนี้นะครับถ้าต้องการจะลดหรือว่าเพิ่มเราก็กดอันนี้จะเป็นเพิ่มนะครับข้างล่างจะเป็นเพิ่มข้างบนจะเป็นลดนะครับคือเป็น40นะครับเป็น39นะครับโอเคครับเราก็เปลี่ยนครับว่าเราเอาเวลานี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ตั้งปุ๊บอันนี้เป็น2046นะครับก็เหมือนการบวกลบตรงนี้เหมือนกันนะครับก็ไม่มีอะไรเราก็เซตตรงนี้บวกลบนะครับแต่ถ้าเราโอเคแล้วเรายืนยันเนี่ยให้เรากดปุ่มซ้ายบนนะครับเพื่อเป็นการยืนยันครับเข็มมันจะหมุนไปที่เราเซตเมื่อกี้นะครับก็เหมือนกันมันจะมีเซตไปเรื่อยถ้าเราเปลี่ยนปุ่มไปเรื่อยจะปุ๊บอันนี้จะเป็นวันที่นะครับปุ๊บปุ๊บเห็นไหมครับจะกระพริบอยู่ปุ๊บผมโอเคละมันบนกลับมาที่ BKK ผมเซตเวลาเลยเรียบร้อยละผมต้องการยืนยันไอ้ที่เราเซตทั้งหมดเนี่ยเข็มก็จะหมุนไปนะครับปุ๊บผมจะกดอีกทีหนึ่งปุ๊บเข็มจะหมุนไปปุ๊บรอมันหมุนไปนะครับที่เราเซตไว้ผมจำไม่ได้ว่าเซตไว้อะไรนี่คือเซตเดโมให้ดูนะครับว่ามันประมาณนี้นะครับปุ๊บก็รอมันหมุนจนเราเซตไว้วันที่มันจะเปลี่ยนให้เองนะครับปุ๊บเห็นไหมครับก็รอไปนะครับรอไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะข้ามช็อตไปละกันตรงนี้เดี๋ยวรอมันวนไปเรื่อยๆนะครับก็พอมันวนแล้วก็โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูการเซตส่วนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะกดพอสไปละกันครับผม